วัสดีครับผมมารุตนะครับก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกโดยการแนะนำจากผ่านทาง YouTube ของคุณหมอก็ติดตามฟังคลิปของคุณหมอตลอดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพวันหนึ่งได้ฟังคลิปหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจทำให้อยากมาที่นี่อันนั้นก็คือเรื่องของการดูแลผู้ป่วยติดเตียงแล้วคุณหมอได้พูดคำหนึ่งว่าการเตรียมตัวตายทำให้ผมสนใจว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอซึ่งเป็นสายวิทยาศาสตร์ทำไมมาสนใจเกี่ยวกับทางด้านจิตวิญญาณมันนำพาให้ผมยิ่งติดตามคลิปของคุณหมอมาโดยตลอดแล้วก็เลยลองหาทางติดต่อเข้ามาปรากฏว่าส่วนใหญ่ก็จะเต็มเนาะเพราะที่นี่คนก็รับจำนวนจำกัดเน้นคุณภาพครับก็เลยรอเป็นรอบที่2เป็นเดือนที่2ก็คือเดือนนี้สิ่งที่ได้รับจากการเข้ามาเรียนครั้งนี้เนี่ยเกินคาดกับที่คาดหมายไว้คือพื้นฐานของผมเองเนี่ยไม่ได้อิงกับทางศาสนาโดยตรงพอมาเข้ามาคอร์สที่นี่แล้วทำให้ผมสามารถที่จะรับรู้ถึงอ๋อมีอีกหลายๆศาสตร์ที่เราควรที่จะเข้าถึงมันทั้งนี้สอนได้อย่างเรียบง่ายคุณหมอเป็นกันเองถามทุกคำถามตอบทุกคำถามไม่เคยมีลักษณะของอาการที่ขัดขืนใดๆเลยแล้วไม่ใช่เฉพาะกับผมทุกๆคนในห้องผมสัมผัสได้ว่าเป็นแบบนั้นหมดงั้นถ้าถามผมว่าได้คุณค่าอะไรจากการเข้าแคมป์ครั้งนี้สิ่งแรกคือมันทำให้ผมสามารถอยู่กับตัวเองได้ในฐานะเท่าเทียมกันทั้งหมดไม่มีใครใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าทุกคนอยู่ในพื้นที่ของการเท่าเทียมกันแล้วก็พลังที่คุณหมอได้พูดถึงเนาะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมที่เราสามารถสัมผัสได้ถึงพลังอิสระนั่นหมายถึงการเข้าถึงตัวตนของเราได้อย่างแท้จริงการปล่อยวางความคิดจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมคงต้องฝึกต่อกันไปอีกระยะหนึ่งเรื่องสถานที่เนี่ยค่อนข้างจะดีเป็นธรรมชาติมากลมโกรกตลอดทั้งวันอาหารดีอาหารเนี่ยเป็นแผ่นเบรดเนาะซึ่งปกติก็ไม่ได้แบบทานได้อยู่เรื่อยๆแต่อันนี้3มื้อไม่เคยขาดอิ่มทุกมื้อถ้าคนที่ยังไม่เคยเข้าแคมป์อะไรเลยนะแล้วก็กังวลว่ามีระเบียบขั้นตอนเยอะกังวลว่าอยู่แล้วจะอึดอัดไหมต้องบอกเลยว่าที่นี่เหมือนเรามาบ้านมาพักบ้านผู้ใหญ่อ่ะคนหนึ่งที่ใจดีที่เขาอบอ้อมอารีพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเราทุกๆเรื่องอาหารที่พักคำถามแม้กระทั่งเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับคอร์สคุณหมอก็ตอบให้ได้หมดเชิญชวนนะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยมาแคมป์เลยลองดูที่นี่สักครั้งหนึ่งแล้วจะรู้ว่ามันแตกต่างจากที่เราเคยคิดไว้